ท่านนายพลกิตติบดินทร์ประสบอุบัติเหตุเหรอครับผมขออนุญาตไปเยี่ยมท่านหน่อยได้ไหมครับคุณพ่อประสบอุบัติเหตุเหรอครับคุณแม่คุณพ่อเป็นอะไรทำไมไม่มีใครบอกผมคุณพ่อต้องผ่าตัดเพราะเลือดข้างในสมองตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวแล้วกระดูกสันหลังล่ะครับจะมีทางรักษาหรือเปล่าแล้วคุณพ่อจะเดินได้ไหมครับหมอตอนนี้ก็ต้องรักษาตามอาการไปก่อนแต่สัตย์สินไม่ต้องกังวลนะยังไงอาก็ต้องรักษาคุณพ่ออย่างดีที่สุดแล้วคุณพ่อตกบันไดลงมาได้ยังไงครับคุณแม่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะแม่เพิ่งเดินออกจากห้องพระแล้วก็ได้ยินเสียงคุณพ่อร้องแม่เลยรีบวิ่งไปดูก็เห็นคุณพ่อตกบันไดลงไปแล้วบางทีอาจเป็นเพราะความเครียดก็ได้ที่ทำให้คุณพ่อวูบไปตอนลงบันได